ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเขามีการจัดงานชุมชนต้นแบบแห่งความดีภาคเหนือนะครับก็รวบรวมเอาชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้จนสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชุมชนนะครับคุณมนตรีตระกูลสมบัติจะพาไปชมงานดีๆครับเชิญครับบริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็กลายเป็นที่ตั้งของชุมชนต้นแบบแห่งความดีสืบสานพระราชปณิธานตามศาสตร์พระราชาจากทั่วภาคเหนือครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9โดยแต่ละชุมชนนั้นก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จจากการน้อมนำพระราชดำรัสและหลักการทรงงานที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้มาปรับใช้ทั้งการสร้างงานสร้างอาชีพเราจึงเห็นสินค้าและก็ผลผลิตจากความตั้งใจของหลายชุมชนที่นำมาแสดงไว้รวมไปถึงการสร้างความสุขในชุมชนด้วยครับครับชุมชนต้นแบบแห่งความดีที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้นะครับหลายชุมชนก็นำเสนอได้อย่างน่าสนใจนะครับด้านหลังผมนั่นก็คือชุมชนน้ำเขียนจากจังหวัดน่านนะครับเขาก็มีคำขวัญน่ารักน่ารักนะครับกินอิ่มนอนอุ่นฝันดีจริงๆคนเราก็ต้องการความสุขด้วยความพอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับชาวบ้านถึงแนวคิดแล้วก็รูปแบบการจัดการชุมชนเขากันครับผมพบกับพี่ขันทองตัวแทนชาวบ้านชุมชนตำบลน้ำเขียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีก่อนก็ไม่ได้กินอิ่มนอนอุ่นแล้วก็ฝันดีแบบนี้ครับเพราะว่าชาวบ้านนั้นลำบากมากทำนาทำไร่ตามมีตามเกิดแต่เมื่อหันมาดูรากเหง้าของชุมชนที่มีสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิดจึงรวมกลุ่มกันปลูกแล้วก็ต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกขายเริ่มมีรายได้จากนั้นก็เริ่มให้ชาวบ้านทุกคนตั้งแต่แรกเกิดออมเงินวันละ1บาทตอนนี้ออมกันได้7ล้านกว่าบาทใช้เป็นสวัสดิการชุมชนคือเด็กแรกเกิดนั้นก็มีเงินช่วยเหลือให้เจ็บป่วยมีค่าเยี่ยมไข้แก่ไปมีเบี้ยเลี้ยงเพิ่มและตายไปก็ยังมีเงินช่วยเหลือซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดจากการเดินตามรอยคำสอนของรัชกาลที่9เหลือกินก็แบ่งขายแบ่งให้เพื่อนบ้านก็มีมิตรภาพข้างๆบ้านเนี่ยค่ะการแบ่งปันเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วเราใช้ความที่ท่านสั่งสอนมาว่าให้เรารู้จักออมรู้จักเก็บเนี่ยค่ะโดยไม่ต้องซื้ออะไรเราก็มีแล้วค่ะที่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องทำยังไงที่จะให้อยู่อย่างพอเพียงเรื่องทำยังไงที่จะให้อยู่อย่างประหยัดอย่างมีคุณธรรมรักสิ่งแวดล้อมรักชุมชนมีความสามัคคีมีความปรองดองร่วมมือร่วมใจกันทำงานจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของงานนี้คือการรวมพลังทำดีสานต่อสิ่งที่พ่อทำโดยให้ผู้ร่วมงานนั้นเขียนปณิธานการทำความดีลงบนแผ่นทอง 9,999 แผ่นเพื่อนำไปหล่อตราปณิธานแห่งความดีและจะนำไปติดตั้งที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นคำสอนของพระองค์นะฮะรัชกาลที่9นะครับเป็นพระดำรัสนะครับหรือการปฏิบัติของพระองค์รัชกาลที่9เพราะงั้นตรงนี้ก็เป็นความตั้งใจที่อยากให้แสดงออกมาจากภายในใจว่าตัวเองอยากจะทำงานอะไรอยากจะทำเพื่อใครนะครับให้สอดคล้องดำเนินตามเรื่องพระยคุณบาทอย่างไรนะครับงานนี้ยังมีให้ชมไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับใครที่มีเวลาและก็โอกาสไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชมซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตและก็ชุมชนของเราเองได้มนตรีตระกูลสมบัติสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน